สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังวิมมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดPK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มที่ข่าวแรกนั่นก็คือข่าวของทางด้านตะวันฉาย PKP แสนชัยมวยไทยยิมนะครับกับทางด้านซิงกิตอัลลาซอฟก็นักชก2คนนี้นะครับก็เป็นแชมป์โลกต่างแบบกันนะครับตะวันฉายก็คือเป็นแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวทในกติกามวยไทยส่วนทางด้านซิงกิตอัลลาซอฟก็เป็นแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับก็จากเดิมที่ทางด้านตะวันฉายนะครับเคยประกาศก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าต้องการจะเป็นแชมป์โลก2เส้นนะครับในแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ในแชมป์โลกวันมวยไทยนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับก็ยิ่งตอกย้ำว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับทางด้านบอสชาตีได้ไลฟ์สดนะครับบอกว่าคู่นี้จะได้ชกกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางด้านตะวันฉายนะครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในแบบมวยไทยนะครับในรายการของวันในรุ่นเฟเธอร์เวทก็เทียบสัดส่วนคู่นี้นะครับตะวันฉาย PK แสนชัยก็อายุ24ปีนักชกชาวไทยนะครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์หนัก70กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรส่วนทางด้านซิงกิตอาราซอฟนะครับก็อายุ29ปีแก่กว่าทางด้านตะวันฉายอยู่5ปีนะครับเป็นนักชกจากอาเซอร์ไบจานเบลารุสนะครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทเช่นกันนะครับ154ปอนด์หรือน้ำหนักก็ 69.9 กิโลกรัมส่วนสูงก็สูงกว่าตะวันฉายอยู่1เซนติเมตรนะครับก็จากไลฟ์สดเมื่อคืนก็ดูฟองแล้วก็คู่นี้มีโอกาสเจอกัน อย่างแน่นอนนะครับดูแล้วก็ส่วนสูงช่วงชกนี่ก็ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับได้เปรียบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากก็รอดูได้เลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้หรือว่าถ้าเกินไปก็อาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับตะวันฉายได้ชิงแชมป์โลกในกติกาแบบที่2อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับดูทรงแล้วส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคู่ชกตัดเชือกของทางด้านนวพลนะครับซึ่งก็เดิมทีทาง WBC นะครับก็มีคำสั่งให้นวพลซึ่งเป็นรองเบอร์2นะครับตัดเชือกกับทางด้านเรมาร์ตกาบันโยนักชกฟิลิปปินส์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นรองอันดับ3หรือ4เนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันตัดเชือกนะครับเพื่อหาผู้ชนะชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับทางด้านแอนดรูว์ มอรานี่แชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นะครับของ WBC แต่ล่าสุดนะครับทางด้านเรมาร์ตกาบันโยคู่ตัดเชือกของนวพลที่ทาง WBC มีคำสั่งก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่รอแล้วนะครับก็ไม่รอแล้วก็กาบันโยนะครับก็มีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ3นะครับอ๋อนี่อันดับ3นะครับของ WBC ในรุ่นแบนตัมเวทอยู่ในขณะนี้นะครับก็ทางสภามวยโลกก็ได้มีคำสั่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีวี่แววว่าทั้งคู่นี้นะครับจะได้ชกกันจริงๆเมื่อไรแต่ล่าสุดนะครับ GMA New Online ได้เปิดเผยว่าทางด้านกาบันโยนั้นนะครับกำลังจะได้ขึ้นชิงแชมป์เบนตัมเวท WBO Oriental นะครับที่ว่างในวันที่17มิถุนายนนี้ที่ Holiday Grand Ballroom ในกรุงมะนิลานะครับโดยจะพบกับทางด้านไมเคิลบราโวอดีตแชมป์ฟลายเวทสาพันมวยแห่งฟิลิปปินส์นะครับหรือ PBF ทางนี้นะครับโดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้รับจากทางด้านแฟนแมนบ็อกซิ่งยิงนะครับต้นสังกัดของกาบันโยที่เผยแพร่ออกมาในเช้าวันนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับทางด้านแฟนแมนก็ยังได้เปิดเผยว่าวางแผนนะครับที่จะส่งทางด้านกาบันโยนั้นนะครับขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทอีกครั้งในปลายปี2023นี้หรืออย่างช้าก็ต้นปีหน้าซึ่งหากว่ามาแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ผิดนะครับหากจะคิดว่าเป้าหมายของกาบันโยก็คือทางด้านเจฟันมูลนี่แชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBO รายล่าสุดนะครับชาวออสเตรเลียนเองก็
มารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้ไม่ใช่ว่าคู่นี้นะครับก็สุดท้ายแล้วทางด้านนอกคนของเรานะครับก็จะตัดเชือกกับใครอะไรยังไงเพราะว่าดูฟองแล้วก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้ชกสักทีไม่ได้ชกสักทีก็ต้องรอติดตามข่าวต่อไปนะครับว่านอกคนจะได้ชกตัดเชือกกับใครหรือว่าทางสภามวยโลกจะเห็นใจนะครับก็มอบตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับให้กับทางนอกคนไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องชกตัดเชือกกับใครอีกแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับข่าวของนอกคนในนี้แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับประจำวันนี้นั่นก็คือข่าวของวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วก็นั่นก็คือทางด้านนาวยะอิโนเองครับสามารถเอาชนะน็อกทางด้านโนนิโตโดเน่ไปได้นะครับในยกที่2รวบเข็มขัดแชมป์โลก3สถาบันนะครับ WBA WBC แล้วก็ IBF นะครับในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์มาครองได้สำเร็จนะครับที่สังเวียนไซตามะซุปเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2565คงไม่ใช่วันนี้นะครับที่จริงวันที่7นี่ก็วันนี้วันที่8แล้วนะครับก็นาวยะเอาชนะทางด้านโนริโตโดแนนะครับในการล้มแชมป์โลกกันตอนนั้นก็นาวยะก็เป็นแชมป์โลกของทางฝั่ง WBA แล้วก็ IBF นะครับในรุ่นแบนตัมเวทส่วนทางด้านโดแนก็เป็นแชมป์โลกของทางฝั่ง WBC แล้วก็ผลการชกนะครับทั้งคู่ก็เจอกันเป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็โดแนแพ้คะแนนนะครับส่วนครั้งที่2นี่ก็นาวยะสามารถเอาชนะน็อกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นตอกย้ำความยิ่งใหญ่ก่อนที่ว่าจะมารวบเข็มขัดแชมป์โลกทั้ง4สถาบันเป็นอันดับที่1ในรุ่นแบนตัมเวทได้สำเร็จนะครับหลังจากเอาชนะโดเน่ได้ก็นี่แหละครับก็เป็น3ข่าวในวงการมวยโลกนะครับประจำวันนี้คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ